วดณัฐพลคำถาเกลือนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมมนาเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะครับเราจะได้แชร์ประสบการณ์ในคลาสเรียนด้วยก็ฝากไว้นะครับสำหรับงานสัมมนาแล้วก็พบกันในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2561ครับสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเรื่องเวิร์กช็อปนะครับเบอร์นี้ครับคุณผู้ฟังเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค Basic Level 2Basic Level 2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ไม่ได้ผ่าน Level 1กับเราก็เรียนได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นลงทุนในหุ้นนะครับงานนี้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังมากๆแต่เป็นกันเองสุดๆนะครับต้องนำเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยโน้ตบุ๊กไปได้เนี่ย iPad ก็ได้นะครับเรียนด้วยโปรแกรมของ eFin นะครับสนใจสำรองที่นั่งด่วนงานนี้จะมีวันเสาร์ที่26พฤษภาคม 8:30 น.ถึง 17:00 น.งานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับรวม2เบรกกับ1ลันช์อาหารกลางวันไว้ด้วยสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0819849735 0819849735หรือทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับ Audi ประเทศไทยจัดเต็มในงาน Audi Used Car Festival ยกขบวนรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยประกันครบพบเงื่อนไขแบบรถใหม่ภายใต้แบรนด์ Audi Approved Plus ราคาสุดพิเศษ28-29 เมษายนนี้เท่านั้นที่โชว์รูม Audi ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด่วนจัดให้ลูกค้าแบบสุดๆไปเลยอาทิ Audi Q2 35 TFSI ราคาพิเศษ 1.899 ล้านบาท Audi A5 Coupe 40 TFSI ราคาพิเศษ 2.999 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Audi Protection ให้รถทุกคันเสมือนรถใหม่คือรับประกันจนครบ5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตรและการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถไซต์แอสซิสแตนต์ทั่วประเทศ24ชั่วโมงจนครบ5ปีลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมถนนเพชรบุรีตัดใหม่หรือติดต่อ02-023-4888 02-023-4888ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับK Access เปิดให้บริการสับเปลี่ยน RMF for PVD ผ่านช่องทางดิจิตอลสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายจาก PVD ไปยังกองทุน RMF for PVD อื่นๆภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทยบริษัทจึงได้เปิดให้บริการสับเปลี่ยนผ่านช่องทางดิจิตอลต่างๆได้แก่บริการ K Cyber Invest และแอปพลิเคชัน K My Funds โดยพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ K Cyber Invest ได้ผ่านทางเว็บไซต์ gasikornassets.com หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K My Funds ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน App Store และ Play Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 02673888สนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปติดตามดูกรณีศึกษาของ TU ไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับตกลงแล้วแนวโน้มนะครับเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มทั้งปีนี้จะดีกว่าปีก่อนหรือไม่นะครับแล้วที่มีการคาดการณ์ว่าเอ๊งบไตรมาส1/61ของ TU อาจจะออกมาไม่สวยเนี่ยข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงกันแน่ผมเชิญผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ TU คุณบัลลังก์ ไวยานนท์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณบัลลังก์สวัสดีครับส
วัสดีครับคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณบาลังครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งของบาลังกับไทยยูเนียนกรุ๊ปครับก่อนอื่นครับปูพื้นให้เราหน่อยว่าไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU เนี่ยลักษณะธุรกิจหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น3หรือว่า4ประเภทกันแน่ครับคุณบาลังครับเป็น3ประเภทนะครับผมทางไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกนะครับผมเราแบ่งธุรกิจของเราออกเป็น3ธุรกิจหลักนะครับธุรกิจแรกคือธุรกิจกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักๆสินค้าหลักของเราก็ยังคงเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนะครับกลุ่มที่2ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งนะครับซึ่งเราเป็นผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ส่วนกลุ่มธุรกิจที่3เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจซีฟู้ดครับครับนี่คือ3ธุรกิจหลักๆของทาง TU นะครับครับอันนี้คือ3ธุรกิจหลักๆของ TU หรือว่าไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับ1ก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปนะฮะ2ก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็นด้วยใช่ครับ, และ3ก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะครับครับทีนี้ทั้ง3ประเภทเนี่ยสัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทนี่เป็นยังไงบ้างจะได้รู้ว่ารายได้หลักๆของ TU เนี่ยมาจากส่วนไหนยังไงบ้างครับคุณบาลังในส่วนของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เป็นปลากระป๋องนะครับผมตรงนี้เนี่ยคิดเป็นtotal 45% เยอะที่สุดนะเยอะที่สุดเป็นเยอะที่สุดครับเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเราแล้วก็เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่เยอะที่สุดอยู่นะครับผมที่ 45% ครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่2นะครับธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมาแรงแล้วก็โตเร็วนะครับผมในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วน 42% ลองลงมาเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งซึ่งมาแรงมากนะใช่ครับสัดส่วนรายได้ประมาณ 42% นะฮะครับโอ้โหก็ตามธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปมาติดๆเลยนะใช่ครับผมใกล้เคียงมากครับครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับผมของธุรกิจของเราที่เป็นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยคิดเป็นที่เหลือนะครับผมอีก 13% ของยอดขายทั้งหมดนะครับ13%ของยอดขายก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับครับผมนี่คือสัดส่วนรายได้จาก3ธุรกิจหลักๆของ TU นะครับทีนี้ครับเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้เนี่ยส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคุณบาลังส่งออกไปไหนบ้างครับเนี่ยใช่ครับในส่วนของยอดขายของเรานะครับ 38% ของยอดขายของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอ๋อสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักเลยครับใช่ครับผมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราที่ 38% ของยอดขายรวมครับครับแล้วรองลงมาแล้วครับในส่วนของตลาดที่2เป็นตลาดยุโรปนะครับผมเราคงมองเป็นภาพตลาดรวมนะครับผมของกลุ่มประเทศยุโรปตรงนี้เนี่ยคิดเป็น 32% นะครับผมของยอดขายรวมปี2560ที่ผ่านมาตลาดส่งออกหลักๆคือสหรัฐอเมริการองลงมาคือกลุ่มยุโรปนะครับใช่ครับแล้วในประเทศเนี่ยเหลือสักเท่าไหร่ครับเนี่ยในประเทศเนี่ยจริงๆเราก็ถือว่าให้ความสำคัญอยู่นะครับผมเพราะเอิญว่าเล็กกว่าแต่อยู่ที่ 10% พูดง่ายๆคือ 90% เนี่ยส่งออกใช่ครับผมขายในประเทศเพียงแค่ 10% เท่านั้นถูกต้องครับถามว่าส่งออกไปไหนมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาครับรองลงมาก็คือทางสหภาพยุโรปนะครับใช่ครับผมทีนี้ก่อนจะคุยต่อขอย้อนนิดเดียวคุณพลังครับในปี2560ที่ผ่านมาทาง TU หรือว่าไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยเห็นว่ากำไรทั้งปีประมาณ 6,000 ล้านนะครับณสิ้นปี60ที่ผ่านมาอะไรคือที่มาของกำไร 6,000 ล้านของปีที่แล้วล่าสุดครับคุณบาลังในส่วนของกำไรของเรานะครับผมที่ 6,000 ล้านเนี่ยเป็นระดับกำไรสูงสุดของบริษัทนะครับผมที่เคยเป็นมาที่ 6,021 ล้านนะครับผมตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของออเปอเรชั่นของเราค่อนข้างท้าทายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยบริษัทได้จัดการความเสี่ยงในเรื่องของการส่งต่อแล้วก็เจรจาราคากับทางลูกค้าได้อย่างดีนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ลดผลกระทบไปได้ค่อนข้างมากและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบริษัทก็ยังมีการควบคุมต้นทุนที่ยังค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแล้วก็มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทก็ได้มีการ
ข้าลงทุนนะครับผมในส่วนของธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมคือ Red Lobster ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้ส่งผลให้บริษัทเนี่ยมีกำไรจากการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการในปี60ครับ Red Lobster เนี่ยไปซื้อที่ไหนครับเนี่ยเป็นเชนร้านอาหารในอเมริกาครับผมเป็นเชนร้านอาหารซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็ถ้าเกิดนับตามยอดขายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเชนร้านอาหารซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนั่นคือที่มาของกำไรสุทธิ6,021 ล้านบาทนะครับครับณสิ้นปี2560ที่ผ่านมาของไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับครับโดยเฉพาะไตรมาส4เนี่ยกำไรสุทธิประมาณ 1,400 กับอีก4ล้านบาทด้วยกันนะครับครับซึ่งถือว่าโดดเด่นนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับต้องเรียกได้ว่าปลายปีนี้สวยหรูเลยนะคุณบาลังนะฮะกำไรไตรมาส 4,400 กำไรทั้งปีเนี่ย 6,000 กว่าล้านด้วยกันนะครับเอาละครับทีนี้มาดูปีนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็มีอยู่หลายส่วนนะครับผมขอ2เรื่องหลักๆแล้วกันนะครับคุณบัลลังค์เรื่องแรกครับราคาวัตถุดิบสำคัญก็คือทูน่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นยังไงบ้างราคาวัตถุดิบอย่างทูน่าเนี่ยครับต้องยอมรับว่าราคาทูน่าเนี่ยมีความผันผวนมากนะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาใช่โดยปรับเพิ่มขึ้นตลอดเลยทั้งปี2559และปี2560นะครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้นณจุดสูงสุดนะครับผมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทีเดียวอยู่ในระดับ 2,000 กว่าเหรียญสหรัฐต่อตันนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยณช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยราคาทูน่าเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับราคาทูน่าปรับตัวลงอย่างรุนแรงเนี่ยอันนี้ตกลงมันดีหรือไม่ดีสำหรับไทยยูเนียนกรุ๊ปครับเนี่ยเราเป็น processor นะครับผมเราเป็นผู้แปรรูปอาหารทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปรับตัวลงที่รุนแรงเราจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะมี inventory อยู่เราจะมีสินค้าคงคลังที่เรายังเหลืออยู่ที่สต็อกไว้ใช่ที่สต็อกไว้ที่มันการซื้อในกรอบราคาที่สูงกว่าปัจจุบันครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลงอย่างรุนแรงในระยะสั้นนะครับผมอาจจะถูกส่งผลกระทบให้ผลกำไรของบริษัทในระยะสั้นเนี่ยมีผลกระทบได้บ้างแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มของการที่ราคาปลาทูน่าเนี่ยมีการปรับตัวลดลงน่าจะส่งผลบวกนะครับผมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยรวมในไตรมาสถัดไปครับก็คือต้นทุนลดลงถูกไหมครับใช่ครับราคาวัตถุดิบคือทูน่าเนี่ยลดลงต้นทุนเราก็ลดลงด้วยครับแต่ว่าราคาขายของเราก็จะลดลงตามด้วยหรือเปล่าครับแม่ในส่วนของราคาขายเนี่ยเรายอมรับว่าก็คงจะต้องลดลงตามแต่นั่นคือลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติของไทยยูเนียนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากในส่วนของยอดขายของไทยยูเนียนเนี่ยกว่า 58% นะครับเป็นยอดขายที่เขาเรียกว่าเป็น OEM หรือเป็นยอดขายที่เขาเรียกว่ารับจ้างผลิตครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหลักของบริษัทที่หล่อเลี้ยงในส่วนของยอดขายและก็ในส่วนของกำไรสรุปแล้วมันกระทบมากกระทบน้อยครับแม่ในส่วนของยอดขายเนี่ยอาจจะลดลงตามราคาของวัตถุดิบนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบรับจ้างการผลิตเนี่ยเรายังสามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าไม่ใช่เป็นข้อเสียซะทีเดียวเนื่องจากในภาวะที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวขึ้นสูงไปเรื่อยขึ้นสูงขึ้นในช่วงปี 2016-2017 นะครับทางไทยยูเนียนเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์เนี้ยในการรักษาอัตราการทำกำไรให้สม่ำเสมอตลอด2ปีที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่ถูกผลกระทบมากนักนะครับผมจากเรื่องของราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นผลกระทบน้อยนะราคาวัตถุดิบปรับลดลงเนี่ยต้นทุนลดลงแต่ว่ากระทบกระเทือนต่อยอดขายน้อยมากด้วยสรุปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยเชิงบวกมากกว่าลบเรามองว่าในส่วนของถ้าเกิดภาพทั้งปีนะครับผมน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกมากกว่าลบครับนี่คือปัจจัยตัวแปรจากราคาวัตถุดิบก็คือทูน่าราคาปรับลดลงซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าขอวงเล็บหน่อยนะครับว่าเป็นราคาที่ผันผวนจริงๆสำหรับราคาทูน่าในตลาดนะครับมากมากครับนะครับอีกตัวแปรนึงครับเขาบอกธุรกิจส่งออกเนี่ยไม่ชอบเงินบาทแข็งอันนี้ถือเป็นปัจจัยฉุดด้วยหรือเปล่าครับคุณบาลังตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่เราจับตามองแล้วก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับผมเนื่องจากทางไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยมียอดขายนะครับผมเป็นจำนวนมากที่เป็นการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ค่าเงินบาทแข็งนะครับผมไม่ชอบ เหมือนกับผู้ส่งออกทั่วประเทศเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มีประเด็น
บ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งกับเรานะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางไทยยูเนี่ยนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมอย่างที่สังเกตเห็นได้จากปีที่ผ่านๆมานะครับทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปได้มีการทำประกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้นะครับอย่างเข้มงวดแล้วก็มีนโยบายตรงนี้เนี่ยอย่างเข้มงวดมากนะครับก็กระทบน้อยหน่อยเพราะว่าทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ครับผมเอาละครับอีกประเด็นนึงช่วงนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยฮึ่มๆหลายเรื่องนะเปิดศึกกันเข้าไปทั่วเลยนะครับคำถามก็คือเรื่องของเทรดวอร์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเนี่ยกระทบอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าครับคุณบัลลังก์ณจนถึงปัจจุบันนะครับผมยังไม่เห็นผลกระทบนะครับผมคงไม่สามารถไปคาดเดาได้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะดำเนินนโยบายการค้าอะไรต่อกับประเทศไทยมีอะไรให้เล่นทุกวันเลยอ่ะ แต่ณขณะนี้ยังไม่กระทบใช่ไหมณขณะนี้ยังไม่กระทบนะครับผมแล้วก็เรายังดำเนินธุรกิจได้เป็นปกตินะครับผมเอาละครับทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญนะครับคุณบัลลังก์ครับถ้าไปอ่านบทวิเคราะห์ของหลายๆโบรกนะครับบางโบรกเนี่ยก็บอกว่าคาดการผลประกอบการไตรมาส1/61ของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยน่าจะออกมาไม่สวยนะกำไรไตรมาส1น่าจะลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year ด้วยอาจจะออกมาไม่ค่อยสวยนะเท่าที่ดูเนี่ยประมาณ 2-3 โบกเนี่ยจะออกมาให้ความเห็นคล้ายๆกันนะว่าผลประกอบการไตรมาส1/61ของ TU เนี่ยจะออกมาไม่สวยนะคุณบัลลังก์มองประเด็นนี้ยังไงครับเนี่ยต้องแจ้งก่อนนะครับผมในไตรมาส1เนี่ยเป็น normally เป็น low season ของทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปอยู่แล้วปกติไตรมาส1เนี่ยเป็น low season อยู่แล้วใช่ครับปกติเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเป็น low season อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่ได้แจ้งคุณยุทธนาไปก่อนหน้านะครับก็คือในส่วนของการที่ราคาปลาทูน่าเนี่ยปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วเรายังมีสต็อกสินค้าที่อยู่ในกรอบราคาค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่ออย่างยิ่งนะครับผมว่ายังไงเสียก็ดีราคาทูน่าที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะส่งผลดีกับทางบริษัทในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยบังเอิญว่าใน Q1 ซึ่งเป็น low season ด้วยนะครับผมแล้วก็ประสบกับเรื่องของค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นมากด้วยตรงนี้เนี่ยในไตรมาส1ของปีนี้ทางไทยยูเนี่ยนก็เรียกว่าเจอกระทบโดยหลายปัจจัยทีเดียวครับครับแต่ปกติไตรมาส1นี่เป็นโลซีซั่นของแต่ละปีอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับปีนี้นะครับถ้ามองทั้งปีปี61เนี่ยคิดว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวในไตรมาส2 3 4จะมีสักแค่ไหนครับเนี่ยทางเราค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับผมเนื่องจากราคาทูน่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่เราเชื่อว่าเป็นระดับที่ปกติมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถคุยเจรจากับทางคู่ค้าของเราเพื่อปรับราคาได้อย่างสมเหตุสมผลโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2-3-4 เป็นต้นไปครับผมก็มีลุ้นฟื้นตัวนะฮะไตรมาส 2-3-4 ปีนี้นะครับทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายปีนี้ปี61เอาไว้สักแค่ไหนครับเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับในส่วนของยอดขายเนี่ยเราตั้งเป้าโตไว้ที่ 5% โอ้ทำไมตั้งต่ำจังต้องยอมรับครับผมตั้งเป้าไว้ที่ 5% เนี่ยเป็นเป้าค่าเงินบาทเป็นยอดขายเงินบาทถ้าคุณยุทธนาสังเกตเห็นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยในไตรมาส1ปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเงินบาทแข็งขึ้น 10-12% เงินเราแข็งมากอ่ะใช่ต้องยอมรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า 5% ที่ว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพูดกันในเชิงของค่าเงินอื่นเราตั้งใจจริงๆก็คงจะว่าโตมากกว่านั้นแต่ว่าที่เล็งไว้ 5% เพราะเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มที่อยู่ค่อนข้างแข็งเพราะนั้นวางเป้ายอดขายปีนี้จะโตขึ้นประมาณ 5% วงเล็บเป็นสกุลเงินบาทนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าบาทเนี่ยอยู่ในช่วงแข็งค่าด้วยก็เลยตั้งแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้หน่อยนะครับครับเอาละครับทีนี้ขยับมาดูหน่อยว่าโปรดักต์ใหม่ๆของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปปีนี้จะมีอะไรออกมาบ้างแต่ก่อนจะพูดถึงโปรดักต์ใหม่เนี่ยตอกย้ำแบรนด์เดิมของ TU ที่มีอยู่ในตลาดหน่อยบางท่านเนี่ยอาจจะนึกออกว่าอ๋อที่กินอยู่เนี่ยอ๋อของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปนั่นเองนะมีแบรนด์อะไรอยู่บ้างครับเนี่ยครับผมในส่วนของตลาดไทยนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นนะครับผมก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แบรนด์ซีเล็ก
Select Tuna Select Tuna เนี่ยแหละครับเรามีการออกสินค้าใหม่ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไซส์ที่เล็กลงเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะครับผมที่ไม่ได้ทานเยอะๆหรือว่าอยู่ในคอนโดที่ต้องการกระป๋องที่เล็กลงในส่วนของ Select เนี่ยที่ผ่านมาเรามีการออกสินค้าตัวใหม่ที่เป็นปลากระป๋องแซลมอนนะครับผมที่เป็น Select ด้วยนะครับในส่วนของสินค้าทานเล่นนะครับผมเราก็มีแบรนด์ Fisho 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 ครับ Fisho เป็นของ Thai Union Group เองครับนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการออกตัวใหม่เราไม่ได้ใช้ปลาเล็กๆธรรมดาแล้วเรามีการทำขนมปลาเส้นที่ทำมาจากปลาแซลมอนเลยนะครับผมดีครับดีครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟิชแน็กที่มีประโยชน์นะครับผมตอบสนองกับแนวโน้มของความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นของคนไทยครับใครทานซีเล็กทูน่านั่นแหละของไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับใช่หรือใครชอบทานเล่นเนี่ยฟิชโช่ก็เป็นของไทยยูเนียนกรุ๊ปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณปันลังครับท้ายสุดนะแผนในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าทั้งในและต่างประเทศของทางไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้าง business model ที่จะสร้างความเข้มแข็งของ TU เนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงเท่าที่พอเปิดเผยได้นะครับครับผมก็ในส่วนของการเติบโตในประเทศนะครับผมแน่นอนเราก็คงยังมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ธุรกิจอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็น Select ก็ดีทาง Fisho ก็ดีแล้วเราก็มุ่งที่จะร่วมมือกับในส่วนของธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเชนทั้งหลายนะครับผมที่เราเป็นซัพพลายเออร์ให้อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญตรงนั้นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่แน่นอนตลาดไทยก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่เล็กอยู่ของเรานะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะเติบโตสร้างแบรนด์ที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จอห์นเวสแบรนด์ชิคเก้นออฟซีในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารไปเรื่อยๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอาหารใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะแปรรูปหัวปลาเมื่อก่อนเนี่ยหัวปลาแล้วก็ไปทำเป็นปลาป่นแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานโรงกลั่นน้ำมันปลาโรงกลั่นน้ำมันปลาใช่ครับผมคุณยศนาคงเคยเห็นน้ำมันปลาที่เป็นแคปซูลนะครับผมหรือว่าที่เป็นอาหารเสริมมาทำอาหารเสริมใช่ครับผมก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เรากำลังตั้งเป้าว่าจะทำคาดว่าในส่วนของโรงงานผลิตน้ำมันปลาเนี่ยก็น่าจะเปิดได้ภายในปลายปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รายได้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของกำไรเนี่ยน่าจะได้เป็นกอบเป็นกำดีครับดีครับช่วยย้ำแบรนด์ต่างประเทศของ TU หน่อยที่ไปซื้อไว้มีแบรนด์ไหนบ้างครับเนี่ยอ๋อในส่วนของแบรนด์ต่างประเทศนะครับผมเรามีในประเทศอังกฤษนะครับผมเราซื้อแบรนด์อันดับ1มาเมื่อตั้งแต่ปี2010นะครับก็คือแบรนด์จอห์นเวสนะครับเป็นแบรนด์ปลากระป๋องทูน่าอันดับ1ในประเทศอังกฤษในส่วนของตลาดฝรั่งเศสเองนะครับผมเราก็มีแบรนด์ที่ชื่อ Petit Navier ซึ่งเป็นแบรนด์ปลากระป๋องทูน่าอันดับ1เหมือนกันนะครับผมในประเทศฝรั่งเศสส่วนทางซากอเมริกาเนี่ยเรามีแบรนด์ Chicken of the Sea นะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับผมเป็น Top 3 แบรนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับเอาละครับในฐานะที่ดูแลฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับThai Union Group นะครับผมเป็นบริษัทที่มีแผนการเติบโตของบริษัทอย่างชัดเจนในตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการหรือการโตตามธรรมชาตินะครับผมแม้ว่าในส่วนของบางปี Thai Union เนี่ยอาจจะถูกผลกระทบจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบแต่ Thai Union ก็ได้แสดงศักยภาพในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับว่าเรายังสามารถรักษาในส่วนของการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่งและเรายังคงยืนหยัดนะครับผมตลอด24ปีที่ผ่านมาเราคงยืนหยัดการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ปีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงที่ราคาวัตถุดิบอาจจะผันผวนในช่วงที่ผลประกอบการของบริษัทอาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับผมทางบริษัทเนี่ยก็ยังสามารถนะครับผมรักษาผลตอบแทนในรูปของเงินสดในรูปของเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคงและเรายืนยันในนโยบายนี้ต่อไปครับดีครับดีครับก็ขอให้เดินหน้าได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับคุณบัลลังก์ขอบคุณมากครับคุณยุทธนาวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณบัลลังก์ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณบัลลังก์ ไวยานนท์ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังนะครับวันนี้คงทำให้เราได้รู้จักนะครับแล้วก็เห็นแนวโน้มของ TU ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้มากขึ้นมีมาฝากกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณบลจ. ทาริสเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบลจ. ทาริส02-015-0222 02-015-0222 นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 เช่นเดียวกันแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกฟังรายการของเราฟังสดได้ไหมได้ฟังย้อนหลังได้ไหมก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราได้อีกด้วยนะครับส่วนสัมมนาก็เบอร์เดิมนะครับสัมมนาBasic Level 2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้เวิร์กช็อปนะครับการลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคสนใจก็เบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนและจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Money Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค Basic Level 2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนาเลเวล2มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ในเลเวล1ว่าเราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนเลเวล1รวมถึงที่เรียนเลเวล1กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ